สวัสดีครับเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึกอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการที่ประจอนลงพุงแล้วมึงหยุดเต้นก่อนช่วยหาก่อนเนี่ยหาไม่เจอสักทีร้านเนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยเจ๊แล้วคุณผู้ชายอยากจะกินอะไรก่อนอยากจะรับทานราดหน้าอยากรับทานแล้วราดหน้าชื่ออะไรนายจินดาราดหน้าหมูหมักก๋วยเตี๋ยวย้อนยุคก๋วยเตี๋ยวย้อนยุคหรอเขาหยุดทุกวันอาทิตย์ด้วยไหมหยุดทุกวันอาทิตย์อุ้ยทำไมเจ๊รู้เฮ้ยเจ๊สุดยอดวะสุดยอดมากป้ายอยู่นู่นป้ายอยู่นู่นไหนอะตายแล้วอุ้ยตายแล้วนี่เรามองไม่เห็นได้ยังไงนะไม่เป็นไรคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทีมงานเราหนึ่งท่านเขาหาไม่เจอจริงเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยมองที่ป้ายถนนเอาไว้จะมีป้ายอยู่ที่หน้าปากซอยซึ่งร้านอ่ะจะอยู่ทางด้านในอ๋อตรงนู้นนายจินดาอ๋ออยู่ตรงนู้นตายแล้วสายตาผมอาจจะไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเราถามว่ามีรถไหมมีแต่ร้านอยู่ตรงนั้นเราเดินร้านแรกที่เราจะได้ลิ้มรสนะครับผมนี่คือนายจินดาราดหน้าหมูหมักตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วแม่หนูหรือป้าหนูของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจะบอกว่ามาร้านนี้คุณจะได้อิ่มอร่อยอยากทานราดหน้าได้ก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคคืออะไรครับคุณแม่ก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคนะคะเราจะปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณค่ะใส่กุ้งแห้งใส่ตั้งไข่คั่วเราจะคั่วทุกวันใหม่สดปรุงรสด้วยน้ำมะนาวที่เห็นแม่มองไปไม่ได้มองอะไรมองอยู่ว่าเครื่องมีอะไรบ้างแต่อีกหนึ่งเมนูนี่อยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันราดหน้าที่นี่เขามีหลายเส้นนะคุณมีกรอบก็มีมีกรอบเหลืองค่ะมีกรอบขาวก็มีมีกรอบขาวทำไมมันคืออะไรแม่มีกรอบขาวเราจะใช้เส้นหมี่ทอดใหม่สดทุกวันค่ะอ๋อคือเราเส้นหมี่เป็นก้อนทอดสดๆจ้ะเส้นหมี่แล้ววันหนึ่งไม่ได้ว่าขายได้แบบเฮ้ย1 2 3อะไรอย่างงี้แม่ขายวันหนึ่งแม่ขายเท่าไหร่เฉพาะมีกรอบเหลืองวันละ200 ก้อน200 ก้อนค่ะทอดทุกวันเปิดมากี่ปีแล้วแม่15 ปีแล้วค่ะ15 ปีที่กาญจนบุรีผมว่าคนที่เนี่ยต้องรู้จักอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยมาทานมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้มาลองถูกแล้วข้างในเนี่ยมีที่นั่งแบบว่าสะดวกโล่งโปร่งสบายด้วยเดี๋ยวเราให้แม่จัดมาให้เราทานกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปนั่งรอขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะได้มาแล้วครับผมเมนูที่ร้านนายจินดาราดหน้าหมูหมักก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคชื่อเต็มสุดยอดนี่คือลูกเขยแห่งยุคแม่บอกว่าไม่เอาจ้ะมีหลากหลายเส้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นราดหน้าหรือก๋วยเตี๋ยวจะเอาหมี่กรอบไปทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนี้ก็ได้หมี่กรอบของลิเนี่ยเป็นหมี่กรอบเหลืองต้มยำไข่ยางมะตูมซึ่ง45 บาทหมี่กรอบมาเป็นแบบนี้ที่แม่บอกว่าแม่ขายได้วันละ200 ก้อนอ่ะนี่ราดหน้าก็ต้องเส้นใหญ่จ้ะเส้นใหญ่ราดหน้าหมูนะจ๊ะ40 บาทจ้ะแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับผมมีกรอบขาวเขาก็มีที่นี่นะครับผมราคา40 บาทนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเส้นเล็กแห้งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วเครื่องแบบน่ากินมากหัวเรือมันแน่นๆน่ากินสุดทำไมเธอถึงกินทั้งที่ของฉันเป็นน้ำเดี๋ยวเส้นเล็กแห้งมันจะกลายเป็นมันจะเป็นก้อนเชิญค่ะเชิญค่ะเหมือนหิวเนาะบีบมะนาวสักนิดนึงแต่ราคาอาหารที่กาญจนบุรีอะบอกจากใจเลยคุณผู้ชมว่าประทับใจแล้วถั่วที่นี่คุณแม่ยำแล้วยำอีกว่าคุณแม่คั่วใหม่ทุกวันนะคะเขาใส่อะไรบ้างในก๋วยเตี๋ยวมีหมูชิ้นมีตับมีไส้อ่อนอร่อยมากอร่อยไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแบบสไตล์โบราณที่แบบหอมถั่วมีแบบเปรี้ยวมะนาวหอมมะนาวแล้วหมูนุ่มๆมีครับหมูกรอบๆดีงามมากใครที่ชอบเส้นเล็กแห้งหมูเนี่ยต้องกินอันเนี้ยแล้วคือถ้าสั่งแห้งเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับน้ำซุปราคา1 ถ้วยเลยให้เป็นคู่กันไม่ต้องขอเลยอร่อยเธอกินเหมือนเธอไม่มีราดหน้าอยู่บนโต๊ะเลยนะตอนนี้มีกรอบขาวราดหน้าอันนี้เป็นเส้นที่มีแค่ที่นี่อ่ะไม่มีที่อื่นก็คือยิ่งใหญ่มากพลิกขึ้นมาค่ะเขาบอกให้พลิกขึ้นมาคุณแม่ทอดทั้งก้อนเลยนะดีหรอดี ถึงแม้จะกินยากมันจะไม่หอมเหมือนบะหมี่เหลืองเนอะไม่เหมือนจะเป็นหอมกลิ่นเส้นแบบเส้นหมี่ทอดเส้นหมี่กินโจ๊กกินใส่โจ๊กใช่นั้นแล้วมันจะมีกลิ่นหอมน้ำมันทอดนิดนึงไปโดนกับน้ำราดหน้าที่แบบมีความกลมกล่อมแต่น้ำราดหน้าที่เนี่ยกลมกล่อมอร่อยผักอะไรก็ยังกรอบอยู่อย่างแรกบอกแล้วว่าขายดีคนซื้อเยอะทำกระทะเนื้อตักใส่ถุงก็คือหมดแล้วอะแล้วก็ต้องผัดใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ของใหม่เดี๋ยวคุณได้ของร้อนๆนะกลับไปกินเลยถ้าสมมติว่ามาซื้อกลับนะคะมันดูหมูเขาชิ้นเท่านี้โอ้ชิ้นใหญ่มากหมูเขานุ่มมากแล้วน้ำเขากำลังดีหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวนิดไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปล้างมือแล้วนะคะตอนนี้มีเหลืองกรอบของเราก็ได้ที่พอดีนะคะลงไปอยู่ในน้ำซุปแล้วเรียบร้อยครับต้มยำแล้วมีไข่ยำมะตูมมาให้อีกซีกหนึ่งนี่จะมีทั้งแบบส่วนกรอบและส่วนแบบแช่น้ำแล้วสักพักหนึ่งชิมน้ำเลยหัวลอยเต็มเลยอ่ะหัวดีเดี๋ยวลองทานคู่กับหมี่กรอบนะคะมีเหลืองกรอบเราไม่ค่อยเห็นเอาหมี่เหลืองกรอบมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่เราก็จะเห็นในราดหน้าแต่นี้เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะอยากกินอะไรแม่จัดให้หมดพอมาเป็นเส้นๆแบบนี้คุณจะได้ความกรอบที่มากกว่าและพอเป็นบะหมี่ไข่แบบนี้ได้ความหอมด้วยกินไข่ยางมะตูมกันสักหน่อยค่ะคือเวลากินหนังเขามันนัวเนาะมันจะกรุบกรับกรุบแบบมีแบบไหลแบบรสสัมผัสอะถั่วเอ่ยแคบหมูเอ่ยน้ำก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานจริงไม่ต้องหักแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอะค่ะลองชิมเลยอร่อยเลยอ่ะปิดท้ายแคบหมูจ้ะเขาซึมน้ำต้มยำเข้าไปแล้วนิพพานเลยเนาะมาที่แบบรัดหน้าเบสิกที่สุดก็คือเส้นใหญ่ค่ะหมูชิ้นใหญ่มากยำอุ้ยตกใจหอมเต้าเจี้ยวเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเส้นใหญ่ทักกินจังเลยเส้นใหญ่คือดูเหนียวนุ่มมากนี่คือเส้นใหญ่นะจ๊ะเป็นไรครับเส้นดีมากเลยค่ะดียังไงมันเหนียวมันนุ่มหอมยุ่นแล้วมันเคล้าไปกับน้ำราดของเขาซึ่งน้ำราดของที่ร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราดหน้าที่มีความเหนียวมากกว่าราดหน้าปกติที่เคยกินยำใส่แป้งเส้นใหญ่ต้องมาราดหน้าต้องมีอยากกินเผ็ดก็คือใส่พริกใส่เครื่องปรุงเข้าไปแต่สำหรับที่ร้านนี้ก็จะเป็นแบบรสชาติทานง่ายเชงใสๆอย่างเงี้ยนะคะราดหน้าเลือกเส้นได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่เหลืองหมี่ขาวใช่จะเอาแบบกรอบไม่กรอบเอาสั่งได้หมดนายจินดาราดหน้าหมูหมักก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคร้านเก่าแก่แห่งเมืองกาญจนบุรีเจ้าของตำนานราดหน้าแบบดั้งเดิมใส่เนื้อหมูหมักที่หอมนุ่มหมักถึงเครื่องได้อย่างลงตัวเติมผักคะน้าสดๆกับกรอบทานคู่เส้นที่มีให้เลือกเยอะมากอาทิเส้นใหญ่ผัดเส้นให้หอมกระทะนุ่มหนึบส่วนเส้นทอดอย่างมีกรอบเหลืองและมีกรอบขาวที่โดดเด่นหาทานยากก็กรอบไม่อมน้ำมันและอีกเมนูที่ห้ามพลาดต้องลองคือก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแห้งรสชาติกลมกล่อมลงตัวจนต้องขอเบิ้ลกันเลยทีเดียวร้านนี้ลิตาและปอทานแล้วยกนิ้วให้เพราะอร่อยมากร้านนายจินดาร้านหน้าหมูหมักก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคนะครับก็จะอยู่ตรงถนนบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมหรือง่ายๆก็เซิร์ช GPS คำว่านายจินดาร้านหน้าหมูหมักก๋วยเตี๋ยวหมูย้อนยุคได้เลยครับถูกต้องค่ะที่ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ 8 โมงเช้านะคะจนถึงบ่าย 3 โมงเย็นปิดทุกวันอาทิตย์โทรศัพท์มาสั่งก่อนได้ 0892545312 นะคะถูกต้องครับผมนี่คือร้านแรกแอดกาญจนบุรีต่อไปเดี๋ยวจะพาไปนั่งร้านบรรยากาศดีๆถ่ายรูปได้อาหารอร่อยของหวานเด็ดอันนี้ดีจะเป็นร้านไหนสักครู่เดียวกลับมาเจอกันในชีพจรลงพุงครับ